ครับพื้นที่เข้าด้านตัวสถานีครับเป็นถนนก็เดินเข้ามาได้นะครับอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพไม่เยอะนะครับสถานีรถไฟหนองสองห้องนะครับเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับจากทางถนนก็จะเห็นตัวฐานอาคารเป็นตัวฐานอาคารแต่ว่าปัจจุบันก็รื้อถอนตัวอาคารออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะถามมีร่องรอยซากแล้วก็ปูนยังเห็นได้จังชัดเจนเดินขึ้นมาครับมาจุดแรกก็น่าจะเป็นจุดบริเวณประแจของสถานีนะครับตรงนี้น่าจะเป็นร่องสายประแจออกไปยังล่างนะครับด้านนี้ก็น่าจะเป็นตรงทางห้องจำหน่ายตั๋วแล้วก็ตัวอาคารผู้โดยสารก็ยังเห็นฐานแล้วก็โครงสร้างบางส่วนของสถานีอยู่ยังไม่ได้รื้อออกถอนออกไปทั้งหมดนะครับตัวอาคารน่าจะรื้อถอนไปเรียบร้อยแล้วบริเวณรอบๆก็เป็นป่านะครับจะเข้าไปสำรวจภายในยากนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านป้ายประเพณีต่อครับเดินมาสำรวจป้ายประเพณีทางด้านทิศเหนือนะครับเดินมาตามชานชาลาตอนนี้ก็จะเห็นหลักกิโลเมตรนะครับ611นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวของชานชาลาเดินไปข้างหน้าไปดูตัวป้ายประเพณีทางด้านทิศเหนือช่วงนี้ก็ป่าค่อนข้างรกก็มาช่วงเย็นแล้วนะครับแสงอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งครับบรรยากาศตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาปล่อยด้านนี้ก็เป็นป้ายประเพณีนะครับป้ายบอกสถานีหนองสองห้องทางหน้าทิศเหนือครับสภาพก็ยังดูสมบูรณ์แต่ว่าอาจจะค่อนข้างดำไปนิดนึงนะครับในช่วงหน้าฝนป้ายประเพณีมองไปทางด้านทิศใต้แนวทางจะอยู่ด้านซ้ายนะครับของทางหลักคาดว่าการก่อสร้างทางคู่ก็น่าจะถูกรื้อถอนชานชาลาไปด้วยเดี๋ยวเราไปสำรวจทางด้านทิศใต้กันครับบริเวณทางด้านทิศใต้นะครับก็จะมีทางตัดรถไฟอยู่ใกล้ๆป้ายประเพณีเลยป้ายสถานีหนองสองห้องเสาด้านหนึ่งค่อนข้างเอียงนะครับตัวน็อตที่ยึดป้ายอยู่ไม่ครบนะครับจากจุดนี้ไปมองไปด้านหน้านะครับก็จะเห็นสะพานยกระดับเป็นถนนไปทางอำเภอสังคมถ้ามองไปด้านทางทิศนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟนาคู่ส
ส่วนทางด้านทิศนี้นะครับทางด้านทิศเหนือก็จะเป็นสถานีรถไฟนาทาตัวสถานีก็จะมีถนนอยู่ด้านอดีตหลังสถานีนะครับส่วนทางด้านทิศนี้ก็จะมีมัสยิดโดมสีทองๆนะครับอาจจะมองไม่เห็นว่าต้นไม้บังแต่ถ้ามองมาจากตัวอาคารสถานีเดิมชื่อมัสยิดดารุลมัตตะกีนะครับถ้าสะกดผิดต้องขออภัยด้วยตรงนี้ก็เจอเสานะครับทำจากทางรถไฟรางรถไฟอยู่ใกล้ตัวอาคารเดิมของสถานีรถไฟหนองสองห้องวันนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะครับแสงจะไม่ค่อยมีแล้วยังไงก็ต้องขออภัยที่ต้องจบการสำรวจเพียงเท่านี้หากชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันหลังเราจะไปสำรวจสถานีอะไรฝากติดตามด้วยหากมีคลิปข้อมูลผิดพลาดเสียงไม่ชัดเจนหรือภาพไม่คมชัดต้องขออภัยนะครับที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ